ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของต้อมวันนี้เขาจะสามารถโค่นแชมป์เพื่อเข้าคว้าทุนไปปิดหนี้ที่เหลืออยู่ได้อย่างที่หวังหรือไม่เราไปเชียร์นักสู้ฝันคนนี้ไปพร้อมกันครับก่อนมาทำงานเป็นรปภ.พี่ทำอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้เคยร้องเพลงครับเป็นนักร้องครับร้องเพลงที่ไหนรับงานร้องเพลงตามวงดนตรีครับอ๋อวันนี้เจอนักร้องแล้วตอนนั้นอู้ฟู่ไหมตอนนั้นอู้ฟู่ไหมก็เป็นปกตินะจะรับงานช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับหลังจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็บางทีก็ไม่ค่อยได้รับครับเพราะว่าบางทีก็ทำงานประจำแล้วนี่ก็เกิดมาในช่วงนั้นนั่นเองใช่ครับนี่ก้อนนั้นเท่าไหร่ตอนแรกราคาค่ามอเตอร์ไซค์มันแค่40,000กว่าบาททีนี้ผ่านมาปีกว่าเกือบ2ปีอะบัตรประชาชนผมหายผมก็เลยไปทำทำที่อำเภอคือทำไม่ได้ทำไม่ได้เขาบอกว่าเราโดนหมายศาลอยู่นะทีนี้ผมก็ไปที่ศาลไปศาลก็ศาลเขาก็แจ้งเจ้านายให้ฟังว่าเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์คือว่าคุณเป็นค้ำประกันแล้วคนที่ซื้อไปอะเขาไม่ได้ไม่จ่ายไม่ส่งผมก็ดอกเบี้ยมันก็ทบมาเรื่อยครับก้อนนี้ใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนกว่าจะใช้หมดไปต้นแรก2ปีครับ2ปีกว่าเดือนละ 5,000 นะครับเดือนละ 5,000 แล้วผมส่งให้พ่อแม่ด้วยผมก็เหลือเงินติดตัวประมาณ1เดือนอ่ะต่อเดือนเต็มที่เลยอ่ะ 1,500 บาทผมต้องไปซื้อมาม่าเส้นหมี่อ่ะเพราะผมไม่กินเนื้อสัตว์ไงเป็นลังเอามาไว้สำรองไว้กลัวไม่พอ3ปีที่ผ่านมาคือแบบเนี้ยตลอดสามปีที่ผ่านมาครับอย่างนี้ตลอดอย่างนี้ตลอดจะได้กินโชคดีได้กินปลาทอดก็ลุงแกลุงบ่อแล้วก็ทอดมาฝากน้ำพริกอย่างนี้ครับจากหนี้ก้อนแรกเนี่ยทำให้เราต้องมาทำงานเป็นรปภ.ใช่ครับถูกต้องไหมต้องครับแล้วลุงก็น่ารักใช่ไหมลุงคือน่ารักครับลุงก็คือคนที่อยู่คนละกะนะใช่ไหมใช่ครับน่ารักมากนะเป็นการเกื้อกูลกันอย่างดีมากนะเพราะลุงอยู่กะกลางคืนอยู่แล้วกลางคืนลุงไม่อยู่ไม่อยู่ให้พี่ต้อมนอนใช่ครับกลางวันพี่ต้อมไปทำงานลุงก็กลับมานอนใช่ครับเป็นการแบ่งห้องกันแบ่งกันช่วยเหลือลุงยังไงบ้างช่วยเหลือเต็มที่ก็ 1,500 บาทครับเพราะว่ามีแค่นั้น3ปีเข้าปีที่4เท่านี้จริงๆแล้วก็มาเจอรอบที่2รอบเนี้ยก็คือว่าผมตัดสินใจเอาลื้อวิชาที่เคยร้องเพลงก็มาซ้อมเนาะก็เปิด Facebook ไปเจอโดนเพลงชิงทุนก็อยากมานะครับพี่ถามหน่อยก้อนที่2เนี่ยเขากู้ไปทำอะไรเขาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันไปเซ็นค้ำไปเซ็นค้ำเหมือนกันครับทั้งที่มีประสบการณ์จากครั้งแรกแล้วจากการค้ำประกันเป็นเพื่อนรักกันครับสนิทกันเคยแบบว่าเคยช่วยเหลือกันไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับเราไว้ใจเขาก็ไว้ใจเราคือณตอนนั้นนะครับเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาถ้าให้ย้อนกลับไปยังจะเซ็นให้เขาอีกไหมทั้งสองครั้งถ้าถามว่าย้อนกลับไปจะให้เซ็นไหมคือว่าเหมือนผมรักพี่แฟงอะครับ มันก็จะพูดยากเหมือนกันนะครับเนาะเข้าใจนะเข้าใจนะแต่ว่าอยากให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใจกับเราเนาะถ้าวันนี้เพื่อนทั้งสองคนติดต่อมาอยากจะขอคืนเงินแล้วอยากกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่เป็นกันได้ไหมผมคิดว่าเป็นได้นะเพราะว่าคนเราบางทีอะไม่อยากจะให้เกิดแบบเหตุการณ์ร้ายๆต่อเพื่อนหรือคนที่เรารักอย่างแน่นอนครับเราสามารถคุยกันได้ครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้ให้อภัยได้ไหมก็ให้อภัยได้เพียงแต่ว่าผมไม่เป็นคนที่ไม่ผูกใจเจ็บกับใครอยู่แล้วครับน่ารักอย่างไรผมให้พี่นะไม่รู้เป็นเราจะทำได้อย่างนี้หรือเปล่านะเราจะรู้สึกได้อย่างนี้หรือเปล่าเป็นไงครับพี่เบลครับน่าเห็นใจมากเลยนะคะคือมันสู้ชีวิตแบบมานานแล้วก็แบบว่าคือไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าสงสารแล้วก็เห็นใจอะค่ะคือหนูฟังแล้วก็คิดตามตลอดเลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราเป็นพี่ต้อมอย่างเนี้ยเราไม่รู้ว่าจะให้อภัยกับเพื่อนคนนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่พี่แฟงบอกว่าพี่ต้อมเป็นคนที่แบบมีพลังบวกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบปล่อยวางได้กับทุกๆเรื่องเลยอ่ะคืออันนี้เก่งมากๆเลยค่ะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะเอาใจช่วยขอให้ปิดหนี้ได้ไวๆนะคะสู้ๆค่ะก่อนครับครับเอาล่ะพี่ต้อมวันนี้สารฝันการเป็นนักร้องขอ1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศครับนั่นก็คือเพลงต้องมีสักวันครับแต่พี่ต้อมครับ
ักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางใฝ่ฝันจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างร่วมทางยังเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไมตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไมตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นขอบคุณครับพี่ต้อมครับผมเป็นไงบ้างคะน้องเบลโอ้สุดยอดมากเลยค่ะคือเหมือนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เหมือนพี่ต้อมร้องออกมาจากใจจริงๆเหมือนจากชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่นั่งฟังก็ขนลุกทั้งเพลงเลยค่ะก็ขอเอาใจช่วยนะคะขอให้โชคดีในทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณครับเป็นไงพี่ทีครับพี่ต้อมเป็นคนดีมากนะครับแล้วก็เหมือนเป็นสูตรการใช้ชีวิตที่เข้าใจเองโดยเขาจะหลักธรรมะแล้วก็คิดง่ายๆทำง่ายๆรักเพื่อนก็ทุ่มเทให้เพื่อนมาทำงานกับคุณลุงเป็นรปภ.ก็อยู่กันแบบง่ายๆคุยกันแบบง่ายๆนะครับก็อยากเอาใจช่วยน้องต้อมให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับผมส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้ผมมองว่าต้องมีพื้นฐานและต้นทุนที่ดีอยากให้พัฒนาต่อเพราะว่าต้องเป็นคนร้องเพลงดีนะครับรู้รายละเอียดรู้วิธีการหลักการหมดเลยแต่วันนี้เหมือนทิ้งร้างกับอาชีพเก่าของตัวเองไปนานมันก็เลยยังมาไม่เต็มนะครับรายละเอียดตกหล่นไปบ้างนะครับแต่ก็ทำได้ดีในท่อนที่สองท่อนฮุกทำได้ดีแต่ก็มีเพี้ยนประปรายนะครับผมแล้วก็อารมณ์อาจจะไม่สื่อตรงไปตรงมามันดูเหงาไปแต่เพลงนี้มันต้องการพลังด้วยนะครับต้อมอยากให้ร้องอย่างมีพลังอาจจะไม่ใช่แค่เวทีนี้กับชีวิตตัวเองก็อยากให้มีพลังเหมือนอย่างที่ต้อมเป็นนะครับผมพี่ๆให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับพี่แอนครับเสร็จครับคือแอนแค่อยากจะรู้วิธีการวางใจของต้อมอะค่ะว่าเราวางใจยังไงว่าที่เราจะแบบยอมแบบปล่อยความรู้สึกของการที่
เหมือนเพื่อนในที่เพื่อนแบบว่าจะพูดคำว่าไงคือทิ้งไปเลยแล้วปล่อยให้เราลำบากที่จะต้องรับผิดชอบตรงนั้นเรามีวิธีการปล่อยวางยอมรับได้แบบสนิทใจอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้ปล่อยวางอะไรนะครับพอดีว่ามันเป็นเรื่องแบบอยู่ดีมันก็เข้ามาเงี้ย มันก็เป็นความคิดสั้นๆแบบว่าเอาเข้ามาเถอะเข้ามาแล้วเนาะเราก็ต้องสู้กับมันอย่างเงี้ยครับต้องบอกกับใจแล้วว่าสู้นะปล่อยมันครับไม่หรอกอันแค่อยากจะรู้ไงเพราะว่าเสี่ยวเหมือนกันค้ำประกันไว้เหมือนกันเท่านี้เดี๋ยวเอา how to ไว้ก่อนเผื่อมันเกิดขึ้นอ๋อเสี่ยวตุ้มๆต่อมๆอย่าไปเปลี่ยนน้องใส่เขาไม่ทันละก็ไม่ละค่ะคืออันนี้ก็อยากจะแบบรู้สึกว่าคือบางทีเนี่ยเนาะมันเรายอมรับหัวใจตรงนี้ไงว่าแบบเราเป็นคนที่แบบว่าไอ้นี่ได้จริงๆอ่ะเนาะมันก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่อะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้าที่จะสู้ต่อไปอย่างไม่ท้อนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแอนชอบนะแอนชอบเสียงแล้วก็ความนิ่งคือลึกๆรู้แหละว่าอาจจะมีความประหม่าแล้วก็มีความเกรงอะไรอยู่บ้างแต่ก็ยังควบคุมได้ดีพยายามสื่อสารออกมาได้ดูแบบนิ่มนวลแล้วก็ไพเราะนะคะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยๆตรงนั้นแต่ว่าก็ถือว่าโดยภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าทำไปได้ดีค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะต้อมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของต้อมน่าเห็นใจนะครับจะน่าเห็นใจอย่างไรต้อมก็ต้องมีบทเรียนเพราะว่าการโดนเรื่องเดิมซ้ำๆนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนมันน่าเห็นใจอยู่แล้วล่ะความเป็นมิตรภาพนี่แต่สุดท้ายมันก็ต้องมีเส้นบรรทัดมีเส้นแบ่งของมันอยู่เหมือนกันต้อมก็น่าจะเห็นมันที่สุดเข้าใจมันที่สุดแต่สิ่งที่ครูเห็นขณะนี้ครูมีความรู้สึกว่าต้อมมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์มากนะในการเป็นสตาร์ก็ตามเป็นนักร้องก็ตามแต่มีความรู้สึกว่ามันซ่อนอะไรไว้ในใจเยอะไปหรือเปล่ามันเห็นความหม่นมันเห็นการปิดบังสตอรี่ในหัวใจเยอะเกินไปหรือเปล่าทุกคนมีสตอรี่เรื่องเศร้าหมดแหละแต่มันมีหน้าที่ต้องเบิกบานให้รางวัลตัวเองก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ตอบแทนคนที่มาดูเราก็ส่วนหนึ่งมันถึงจะเรียกว่าเป็นศิลปินเพราะว่าที่ย้ำตรงนี้เพราะว่ามันองค์ประกอบในตัวต้องมันครบหมดเลยลูกหน้าตาดีเสียงดีทุกอย่างได้หมดแล้วเวลายิ้มอะไรมันเบิกบานเลยแต่มันเหมือนลังเลไม่มั่นใจลุกหลิกไปหมดเลยแค่ตรงนี้นะลูกนะเพราะว่าภาพรวมการร้องครูว่าต้องมีสวรรค์เวอร์ชันของต้องนี่ตั้งแต่ท่อน2ไปครูว่าดีเลยนะเสียงเพราะและเป็นเสียงตัวเองเก็บรายละเอียดได้เพียงแต่ว่ามันดุนรวนท่อนแรกที่อย่างที่พีบอกมันเหมือนคุมเสียงไม่ค่อยได้มันมีเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงคลักเคล้าอยู่แต่จากท่อน2ไปจนจบถือว่ามาดีเลยก็รอเปรียบเทียบกับเป้ครับครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์51สมัยเป้วันนี้เป้จะสามารถผ่านด่านต้อมเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ต่อได้หรือไม่ไปชมพร้อมกันครับแชมป์เงินล้านคนล่าสุดพี่มีคำถามเป้ครับตอนนี้เป้มีเงินทุนสะสมอยู่ล้านกว่าแล้วแต่เป้เหมือนยังมีเรื่องหนักใจอยู่มีอยู่ครับเป็นเรื่องที่มีเงินก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ครับอยู่ที่ใจอีกคนนึงเกิดอะไรขึ้นก็จะพาพี่ชายไปรักษาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาไม่ไปคนที่เป็นมะเร็งครับเขาให้ผลว่าอะไรก็เขาอยากให้เราเอาเงินไปทำบ้านไปดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยครับไม่ต้องมารักษาเขาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวอยากใช้ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นครับคือทุกคนในบ้านไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแม่ก็ไม่ได้ต้องการพ่อก็ไม่ได้ต้องการอยากให้เขาอยู่ด้วยกันเงินที่มีอยู่ตอนนี้มันพอจะรักษาพี่ได้หรือยังเยอะเลยแหละครับเยอะเลยสำหรับผมถือว่าเยอะมากเยอะพอที่จะรักษาเขาให้หายได้แต่ว่าอยู่ที่ใจเขาบอกอะไรกับพี่ชายผ่านจอช่องวันหน่อยก็อยากจะให้ลุกขึ้นมาสู้นะอย่าตัดฟอชีวิตตัวเองอะไรที่มันพลาดมาแล้วก็ให้มันผ่านไปตอนนี้ก็คืออยู่กับปัจจุบันรักษาตัวให้หายแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองเหมือนเดิมที่เคยเป็นสู้ๆครับผมให้กำลังใจอยู่อยากให้คนที่ต้องอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บทุกท่านนะฮะยังมีความหวังอยู่นะเพราะทุกลมหายใจของคุณคือความสุขของคนรอบข้างมันคือรอยยิ้มของคนรอบข้างครับเพราะฉะนั้นใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่ให้มันดีที่สุดครับ
ราะฉะนั้นเป้ต้องไปต่อฮะเป้ต้องไปต่อบนเวทีแห่งนี้ให้ได้ครับผมเพื่อยืนยันว่าคุณจะทำเพื่อครอบครัวครับเพื่อที่จะให้พี่ชายของคุณได้รู้ว่าไม่มีอะไรต้องกังวลครับหนึ่งบทเพลงเพื่อไปต่อฮะนั่นก็คือเพลงเจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบครับเสียฟังครับอยากใส่ยุชุดเจ้าบ่าวก็อยากให้เจ้าสมหน้าสมตาแต่ในที่สุดอายก็เห็นคือว่างบ่ได้เป็นเจ้าบ่าวอยู่นอกผาควันบ่ได้จัดงานโจมแข้งผูกฝ้ายมีแต่หัวใจป้อนใส่มือให้แก้วตากระจากว่าสิหาอีหยังมาสร้างมาสู้ให้สมกับหักของใจคนหูที่แสนล้ำค่าเจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบคนนี้บ่มีพิธีกินดองคือสิเป็นคนหักสมบูรณ์แบบให้ได้สิใส่ความดีตีแหวนแทนคางสิสวมใจหักแทนชุดเจ้าบ่าวสิเบิ่งแง่งเจ้าแทนเพชรนิ้งจินดาสิจับมือยางจนใจขาดขาดบ่ให้เจ้าอายภัยน้องลาคำแพงของอาบ่ได้ลงหัวตอนพี่น้องบ่ได้แจกซองเล่าบอกไทยบ้านบ่ได้ป้อนไทยไว้เป็นพยานความหักคือภัยขอผูกใจอายใส่เจ้าขอให้หักเฮาจนทะเบียนใจบ่ย่านดอกสามตายขอแค่ได้เหตุเพื่อแก้วตาก็จากว่าสิหาอีหยังมาสร้างมาสู้ให้สมกับหักของใจคนหูที่แสนล้ำค่าเจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบคนนี้บ่มีพิธีกินดองคือไผสิเป็นคนหักสมบูรณ์แบบให้ได้สิใส่ความดีตีแหวนแทนค่าสิสวมใจหักแทนชุดเจ้าบ่าวสิเบิ่งแง่งเจ้าแทนเพชรนิ้งจินดาสิจับมือยามจนใจขาดขาดบ่ให้เจ้าอายภัยดอกนาเจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบคนนี้บ่มีพิธีกินดองคือไผสิเป็นคนหักสมบูรณ์แบบให้ได้สิใส่ความดีตีแหวนแทนค่าสิสวมใจหักแทนชุดเจ้าบ่าวสิเบิ่งแง่งเจ้าแทนเพชรนิ้งจินดาสิจับมือยามจนใจขาดขาดบ่ให้เจ้าอายภัยน้องลาเจ้าสาวของอายขอบใจเด้อที่บ่ทิ่มปลายเจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบคนนี้
ขอบคุณครับเบลครับผมเป็นยังไงบ้างคะน้องเบลเพราะมากเลยค่ะฟังแล้วอยากเป็นเจ้าสาวนอกเครื่องแบบเลยเฮ้ยหิวใจมันจะสั่นนะจ๊ะยิ่งสั่นง่ายซะด้วยก็เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์มากเลยค่ะโดยเฉพาะแบบลูกคอลูกเอื้อนอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็คือแบบจะมีแบบแอบแหบๆนิดนึงก็แบบเพาะมากๆก็ขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ชายด้วยนะคะขอให้หายไวๆนะคะแล้วก็กลับมาเป็นรอยยิ้มให้กับครอบครัวให้กับคนรอบข้างได้ต่อไปนะคะก็เอาใจช่วยค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะเป็นไงครับพี่พีครับโอ้นี่แบบวางอารมณ์เพลงได้ดีมากนะสำหรับเพลงนี้ดูอบอุ่นแล้วก็ดูมีความเหงาปนอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็เสียงมาเต็มนะครับวันนี้ครับเป้มีความไพเราะนะครับพลังเสียงดีนะครับแล้วก็อยากจะให้กำลังใจพี่ชายเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าความห่วงใยจากครอบครัวมันจะทำให้พลังของพี่ชายกลับฟื้นคืนมาได้นะครับก็เอาใจช่วยพี่ชายเป้เช่นเดียวกันครับผมครับนี่ครับพี่อันครับต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณชายเป้นะคะเพราะว่าทรงนี้นี่ดีเลยนะทรงนี้นี่เหมาะเขาเลยนะใช่เขาแบบเป็นทรงพระเอกมาเลยอ่ะร้องเลิงแบบว่าเสียงแล้วดูมั่นใจด้วยนะแบบใส่พลังเต็มที่ทุกอย่างลงตัวมากๆชื่นชอบมากๆแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจให้จริงอยากจะส่งให้ทั้งครอบครัวแหละแอนว่าเป้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างของการที่แบบว่าเรียกพลังกำลังใจจากตัวเองขึ้นมาและอยากให้เป้เป็นแบบเป็นตัวที่แบบผ่านส่งกำลังใจให้กับครอบครัวให้กับพี่ๆทุกคนถ้าทุกคนจับมือกันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับพี่กุศลครับจริงๆสถานการณ์ของครอบครัวที่มีคนเจ็บป่วยมันต้องสมาชิกเท่านั้นที่เข้าใจนะบางทีเราเป็นคนนอกฟังอย่างไรหรือบอกอย่างไรก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้ลุ่มลึกเท่ากับคนที่เผชิญหน้ากับมันแต่ถ้าครูบอกได้ครูก็อยากจะบอกว่าเราอาจจะไม่รักษาคนป่วยด้วยคำพูดเรารู้ว่าเขาเป็นคนป่วยเราต้องดูแลเขาด้วยการทำสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อต่อความสุขเขาที่สุดอย่าไปขยันขยอเอาคำตอบจากเขาถ้าจะพาเขาไปรักษาก็พาไปแล้วก็บริบทในแต่ละวันก็ต้องให้มันเป็นบรรยากาศของความสุขก็ฝากเป้ไว้ในส่วนนี้นะลูกถ้าตั้งใจจะพาพี่ไปรักษาก็พาไปนะครับส่วนการร้องเพลงนี้นี่ครูคิดชื่อเพลงได้ตั้งแต่วันที่เขียนเพลงเมียบ่ได้แต่งคือถ้าผู้หญิงพูดเรื่องเมียบ่ได้แต่งผู้ชายจะพูดเรื่องอะไรถ้าคู่นี้แต่งงานกันโดยไม่ได้จัดพิธีครูก็ตั้งชื่อในซีกของผู้ชายว่าเจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบอาจารย์พานุวัฒน์เขียนซึ่งพานุวัฒน์ก็เขียนมาดีและทุกอย่างก็ลงตัวหมดแต่ปรากฏว่ากระแสการตอบรับและเสียงสะท้อนจากคนดูเขาบอกว่ามันดีทุกอย่างแต่ว่ามันมีส่วนคล้ายๆกับเพลงงานแต่งคนจนของพี่มนแคน มันก็เลยกลายเป็นภาค2ของเพลงนั้นโดยไม่รู้ตัวกระแสการตอบรับโดยภาพรวมจึงถือว่าทรงตัวไม่ได้ดีเท่าที่ควรวันนี้ก็เพิ่งได้ยินคนนำมาประกวดอย่างเป็นทางการก็คือเป้นี่แหละลูกซึ่งก็ร้องได้ดีนะคือว่าภาพรวมนี่ถือว่าดีเลยมีรอบแรกเท่านั้นที่เป้เหมือนพะวงเมโลดี้พะวงเนื้อหาในท่อน A 2คือหลังฮุกพอมาขึ้นท่อนใหม่นี่เหมือนกังวลว่าเอ๊ะมันจะไปไงดีก็ร้องด้วยความระมัดระวังแต่พอตรวจสอบเนื้อหาเสร็จหลังโซโล่กลับมาก็ถือว่าร้องได้ดีครับภาพรวมประมาณนี้ครับยามเชิญพี่ต้อมครับวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์เงินล้านคนล่าสุดของเราฮะเป้แชมป์51สมัยประธานการมาเยือนของพี่ต้อมฮะจากนครสวรรค์มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากพี่แอนครับนะศึกนี้ฮะใครจะออกนำไปก่อนมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่เป้ครับผมขอบคุณครับคะแนนต่อไปขอดูจากพี่พีครับ
ถ้าเป็นชื่อของเป้เขาคือแชมป์สมัยที่52ทันทีถ้าเป็นชื่อของพี่ต้อมแล้วก็เสมอกัน1ต่อ1ฮะจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อพี่ๆเสนอให้แกผมแชมป์52สมัยจ้าก็ดูหน้าจากครูสลาครับเป้ครับเป็นไงครับแมตช์นี้ครูจริงร้องดีทั้งคู่นะฮะวันนี้อยากให้ต้อมได้ภูมิใจกับตัวเองนะลูกร้องดีทั้งคู่จุดเปลี่ยนอยู่ที่เหมือนนับจำนวนแผลเนี่ยต้องมีความไม่สมบูรณ์ในท่อนแรกแต่เป้นี่มีน้อยมากก็เหลื่อมกันตรงนี้เองทั้งที่ต้อมก็ร้องดีเสียงดีมากลูกวันนี้ครูอยากให้เอาวันนี้นี่กลับไปซ่อมแซมตัวเองลูกอะไรก็ตามที่มันผ่านมาหลุดออกมาสลัดมันให้หลุดให้ได้แค่หนูยังดูคลุมเครือกับวิธีคิดอยู่เอาให้มันชัดเจนลูกและสู้กับมันนะครับเอาใจช่วยครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะโรแลนด์ในทุร่ามอบเงินถือกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับรู้สึกดีใจที่ได้มารายการโอเพ่นชิงทุนของคนโรแลนด์ทุร่าที่มอบเงินให้ 3,000 บาทผมจะสู้ต่อไปครับขอบคุณครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์52สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์ในสมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินสะสมได้ไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์52สมัยไปเท่าไรดีจัดหน่อยจัดหน่อยมาเต้นขอโชว์สาวหน่อยไหมมีอะไรผมรับใช้บอกได้นะฮะทุนเดิมฮะมีอยู่1,660,000 บาทวันนี้รับทุนมาอีก100,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่1,160,000 บาทร้อนแรงก็ยังชัยโยแฮปปี้มีความสุขใช่ไหมมีความสุขรู้สึกเหมือนได้เงินแสนซะเองเลยใช่ไหมนี่คือความสุขที่คุณสัมผัสได้ที่นี่เท่านั้นนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว